จากเซนค่ะคิดว่าแพทย์ของเราจุดเด่นที่เอาใจชนะคณะกรรมการคืออะไรคะครับเซนนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางสายตาสำหรับผู้ป่วยอัมพาตนะครับเป็นเทคโนโลยี Eye Tracking System เครื่องแรกของโลกที่ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ภาษาไทยนะครับผู้ป่วยใช้งานเพียงการกระพริบตานะครับในการออกคำสั่งหรือการเรนเตอร์สามารถจะเลือกเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการมองฉันความต้องการมองฉันอาหารเครื่องดื่มและใช้สายตาในการพิมพ์ข้อความได้นะครับสามารถจะสื่อสารกับแพทย์ผู้ดูแลและญาติได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีแล้วก็จะช่วยกับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตทั่วประเทศประมาณ800,000คนได้อย่างแน่นอนครับค่ะนะคะตอนนี้แหละค่ะคือ25แผน25ทีมของผู้เข้าประกวดไทย IT ไทยคูนอวอร์ด2012นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Voice เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะจากที่รายการของเราได้ติดตามการประกวดนวัตกรรมของ ICT ไปแล้วนะคะก็มีหน่วยงาน5หน่วยงานที่ได้รับรางวัลไปรายการของเราก็ได้ติดตามไป3บริษัทแล้วในวันนี้ค่ะจะเป็นอีก1บริษัทที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นมากนะคะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นอัมพาตนะคะซอฟต์แวร์ตัวนี้นั้นจะเป็นอะไรจะมีประโยชน์แบบไหนก่อนอื่นค่ะเราจะไปเยี่ยมชมสถานที่ทำงานของเขากันก่อนผมวรพจน์ดอนผาครับเป็นพนักงานในบริษัทบางกอกเว็บโซลูชันครับตอนนี้บริษัทของเราโตมาจากการทำเว็บไซต์จะเป็นซอฟต์แวร์เฮ้าส์นะครับตอนนี้เราเป็น IT Solution ซึ่งมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เกิดจากการรวมตัวแล้วมารวมกลุ่มกันทำเป็นซอฟต์แวร์ตัวนี้เพื่อช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตพิการทางร่างกายนะครับทีนี้เราจะมาชมสถานที่ทำงานของผมกันครับว่ามีอะไรบ้างเชิญครับครับตรงนี้หลักๆ ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นห้องของทางผู้ประสานงานหรือเป็น AE นะครับตรงนี้ด้านในห้องก็จะมีในส่วนของทางเทคนิคอลจะเป็นทีมงานของทางนักพัฒนาของเราทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ภายในห้องนี้ตอนนี้ก็กำลังเครียดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคนนี้ก็จะเป็นน้องโอ๊กนะครับชื่อกรกวัฒน์นะครับหลักๆแล้วก็เขียนซอฟต์แวร์ตามใบสั่งทั่วไปครับโดยปกติหน้าที่ของเราครับก็คือตอนนี้เรางานเกี่ยวกับทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ออกมาใช่ไหมฮะก็คือพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าที่เราไปได้งานมาก็อีกคันหนึ่งเราสร้างซอฟต์แวร์ของเราขึ้นมาเองซึ่งเป็นโปรดักต์อย่างเช่นเซนที่เรากำลังพัฒนาอยู่แล้วก็เป็นระบบ e-learning นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้งานมาเราก็มาประชุมประสานงานการแบ่งงานกันกับน้องๆภายในทีมงานนะก็มาพัฒนาฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างในหน้าที่เราทำอยู่นะฮะอันนี้เราทำให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นระบบจัดการสื่อการเรียนการสอนนะสามารถเรียนผ่านตัวเว็บไซต์ได้เลยครับก็เทคโนโลยีที่เราใช้ก็จะมีหลายรูปแบบครับซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการใช้งานครับสำหรับลูกค้าโดยทั่วไปครับทีมงานของเรานะครับก็จะมีโปรแกรมเมอร์3ท่านนะฮะนี่ครับคุณโอครับคุณกรกวัฒน์ครับฮะคุณถาปกรณ์ครับอันนี้ครับพี่ขิงครับครับส่วนทางนั้นนักดาราครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับค่อนข้างเชี่ยวชาญทางด้านกราฟิกออกแบบทางด้านแอนิเมชันต่างๆครับนั่นตัวไหนครับน้องเปิ้ลครับเป็นผู้ประสานงานแล้วก็วิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับซึ่งเราไปเก็บข้อมูลมาก็ต้องผ่านทางน้องเปิ้ลนะครับนะฮะอันนี้ก็คือสโคปเราต้องกว้างครับทีมเราก็จะมีประมาณเท่านี้ครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราออกมาค่ะชื่อบริษัทและสถานที่ทำงานการวิจัยงานต่างๆตลอดจนเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกนะคะเราก็ได้ไปเยี่ยมชมกันมาแล้วค่ะในช่วงหน้าเราจะไปดูอุปกรณ์ในแต่ละการทำงานรวมไปถึงการเข้าถึงซอฟต์แวร์ตัวนี้ด้วยนะคะว่ามีการใช้งานอย่างไรบ้างพักกันสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999
ผมนายถาปกรพลแสนะครับทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับครับผมวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ตัวโปรดักต์ที่เราเคยพัฒนาให้ลูกค้านะครับซึ่งเป็นแคทเทเลคอมนะครับตัวนี้เป็นระบบ e-learning นะครับนะครับก็มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับ e-learning ระบบนี้นะครับมีระบบก็คือให้สมัครนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากระบบแรกเลยแล้วกันนะครับสมัครสมาชิกนะครับตรงส่วนนี้คนที่สนใจที่จะเข้ามาสู่ระบบการเรียน e-learning ของเรานะครับต้องมาสมัครสมาชิกก่อนนะครับเป็นดับแรกนะครับก็จะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆให้อ่านนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ไปยืนยันอีเมลนะครับโอเคครับต่อมาครับสมาชิกที่สมัครก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าสู่ระบบของเราได้นะครับครับผมก็จะมีเมนูที่เกี่ยวกับสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวบัตรการสั่งซื้อเข้าสู่ห้องเรียนนะครับแล้วก็หรือว่าเติมเงินก็ได้นะครับซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ซื้อคอนเทนต์บทเรียนนะครับเป็นลักษณะชั่วโมงหรือวันนะครับตามจำนวนที่ต้องการซื้อนะครับต่อมาครับผมจะสาธิตการซื้อบทเรียนนะครับบทเรียนก็จะแบ่งเป็นหมวดทบทวนความรู้นะครับเตรียมสอบนะครับก็พอเข้ามานะครับก็จะมีหมวดรายวิชาย่อยๆต่างๆนะครับนี่ครับครับผมนี่ก็จะเป็นบทเรียนทั้งหมดนะครับหรือสามารถคลิกตรงนี้นะครับเรามีนาวิเกเตอร์ที่หลากหลายนะครับครับผมการสั่งซื้อบทเรียนก็คือสั่งซื้อตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะแอดสู่ตะกร้านะครับถ้ายังไม่พอก็สามารถกลับไปแอดบทเรียนเพิ่มได้นะครับนี่ครับก็จะได้บทเรียนมานะครับก็สามารถที่จะไปชำระเงินได้นะครับซึ่งเงินในที่นี้เราคิดเป็นแคทพอยต์นะครับในระบบนี้ผมยืนยันการชำระเงินนะครับก็เรียบร้อยครับต่อมาเราก็ไปที่เมนูสมาชิกเพื่อที่จะดูบทเรียนที่เราซื้อมานะครับคือตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมาเมื่อกี้ครับผมก็สามารถคลิกดูได้นะครับนี่ครับก็สามารถเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับทุกที่ทุกเวลานะครับครับผมส่วนต่อมาครับเป็นส่วนของการเติมเงินนะครับเป็นระบบที่ติดต่อกับ Payment Gateway นะครับครับผมซึ่งตัวนี้เราใช้ Payment Gateway ของ CAT เองเลยนะครับหักเงินผ่านธนาคารนะครับนะครับก็มีธนาคารให้เลือกนะครับก็สามารถทำการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายเลยนะครับดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของ e-learning นะคะให้กับ DVD Academy ระบบของ DVD Academy นี้จะเป็นเกี่ยวกับ e-learning ค่ะสามารถที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้แล้วก็ดูวิดีโอสัมมนาต่างๆได้ค่ะเริ่มแรกเริ่มจากการสมัครสมาชิกค่ะค่ะแล้วก็ทำการยอมรับเงื่อนไขค่ะค่ะจากนั้นก็กรอกข้อมูลทั้งหมดที่เป็นความจริงค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบจากนั้นก็เข้าไปคอนเฟิร์มในอีเมลค่ะหลังจากนั้นก็จะได้รหัสบัตรประชาชนแล้วก็พาสเวิร์ดมาค่ะทำการเข้าสู่ระบบค่ะพอเข้าสู่ระบบมาจะพบรายวิชาที่ใช้ในการเรียน e-learning ค่ะทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น6หลักสูตรด้วยกันค่ะเมื่อต้องการเข้าสู่ระบบเข้าไปเรียนค่ะให้คลิกหัวข้อรายชื่อวิชาหลังจากนั้นนะคะสามารถดูผลการเรียนของผู้เรียนได้ในแต่หลักสูตรค่ะต่อมานะครับในส่วนนี้ผมจะมาพูดในส่วนของเว็บที่เราพัฒนาให้กับ DBD นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับคือในส่วนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เราพัฒนาระบบที่เป็น e-learning นะครับที่เปิดให้คนที่สนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับสามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ตัวที่เราพัฒนาได้เลยนะครับครับผมโดยที่มาสมัครแล้วนำเลขบัตรประชาชนมาสมัครได้เลยนะครับที่ระบบของเราหลังจากนั้นก็สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วเพื่อเรียนหลักสูตรต่างๆนี้ได้เลยนะครับแล้วระบบของเราก็จะมีการแท็กกิ้งการเรียนนะครับว่าเรียนไปถึงไหนแล้วเรียนจบหรือยังอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่เรียนจบผู้เรียนก็สามารถที่จะพิมพ์ใบเซอร์ติฟิเคทผ่านระบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่างๆนะครับโอเคครับทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองนะครับซึ่งทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็ค่าเดินทางครับผม
อฟต์แวร์ตัวนี้ตลอดจนการบริการต่างๆนะคะเราก็ได้ฟังกันไปแล้วค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาฟังเสียงของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจะมาเล่าให้เราฟังกันว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้นั้นมีที่มาอย่างไรและรางวัลที่ได้รับที่ผ่านมานั้นได้รับรางวัลอะไรบ้างตลอดจนการสาธิตการใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารุนแรงไปหรือเปล่าฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิดขอโทษประเทศไทยและถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้จดจำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยปิยศักดิ์บุญคำรัตน์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเว็บโซลูชันจำกัดครับครับการสร้างซอฟต์แวร์ตัวนี้เกิดมาจากความคิดอะไรคือเมื่อประมาณ2ปีครึ่งที่แล้วนะครับคุณพ่อของเพื่อนผมนะครับเขาป่วยเป็นโรค ALS ซึ่งโรคนี้เนี่ยคือเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถจะสื่อสารได้โดยการพูดและการเขียนนะครับเพื่อนผมก็เลยมาปรึกษาว่าเอ๊ะในฐานะที่ผมทำธุรกิจ IT และซอฟต์แวร์เนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรไหมในโลกนี้ที่สามารถจะทำให้พ่อเขาเนี่ยสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณพ่อเขาเนี่ยสมองเนี่ยยังจดจำได้ปกติเพียงแต่พูดไม่ได้เขียนไม่ได้นะครับผมจึงเริ่มลองรีเสิร์ชดูนะครับเพราะว่าในโลกเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า eye tracking system นะครับซึ่งเราก็ลองดูแล้วเนี่ยของไทยเนี่ยไม่เคยมีใครทำเลยนะครับจะมีแค่ของประเทศสวีเดนแล้วก็อเมริกาเท่านั้นเองนะครับปัญหาก็คือว่าไม่มีซอฟต์แวร์ภาษาไทยนะครับทางทีมงานของเราบริษัทบางกอกเว็บโซลูชันจำกัดเนี่ยเราก็เลยลองพัฒนาในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ภาษาไทยขึ้นมานะครับแล้วก็ลองนำเข้าอุปกรณ์มาจากของต่างประเทศซึ่งมาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อจุดประสงค์ง่ายๆคือหวังจะช่วยเพื่อนนั่นเองนะฮะปรากฏว่าพอเอาซอฟต์แวร์ของเราไปใช้กับตัวฮาร์ดแวร์ของต่างประเทศเนี่ยมันทำงานด้วยกันได้ดีนะครับแต่พอไปใช้กับผู้ป่วยจริงเนี่ยมันเกิดปัญหานะครับเพราะว่าเทคโนโลยีของต่างประเทศเนี่ยเขาเป็น eye tracking system ที่เป็นตัว infrared sensor ซึ่งเวลาผู้ป่วยสูงอายุมากๆหรือว่าผู้ป่วยที่มีลักษณะคอเอียงหรือว่าสายตาเอียงเนี่ยจะการใช้งานเนี่ยจะมี error ค่อนข้างมากนะครับทางเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีขึ้นมาเองได้ไหมนะครับเราก็ลองไปปรึกษา
จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนนะครับแล้วก็ไปขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเราก็ได้ทุนมาวิจัยมาก้อนหนึ่งเราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับประมาณเกือบ2ปีปรากฏว่าเทคโนโลยีที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ผลจริงนะครับแล้วก็มีการไปทดสอบกับผู้ป่วยจริงที่สถาบันประสาทวิทยาเรียบร้อยนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจว่าสามารถใช้งานได้ดีนะครับจุดที่มาเล็กๆตรงนั้นนะครับจากการที่ผมต้องการจะช่วยเหลือคุณพ่อของเพื่อนที่เป็นป่วยเป็นโรค LS ก็เลยกลายมาเป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซนส์อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารผ่านทางสายตาสำหรับผู้ป่วยอัมพาตแล้วก็เป็นที่มาของรางวัลที่เราได้รับ2รางวัลที่ผ่านมานะครับปัจจุบันมีผู้ป่วยมากไหมครับผมต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าข้อมูลขององค์การองค์การอัมพาตโลกนะครับเพราะว่าทุกๆ6วินาทีเนี่ยจะมีคนบนโลกเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตอย่างน้อย1คนนะครับแต่ละปีเนี่ยโรคนี้เนี่ยฆ่าชีวิตคนบนโลกประมาณ6ล้านคนซึ่งมากกว่าผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอสมาลาเรียและวัณโรครวมกันซะอีกนะครับมากกว่าอีกนะแล้วแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้นะครับขณะที่ในประเทศไทยนะครับในปี52เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ประมาณ 13,400 คนนะครับหรือมีผู้ป่วยประมาณ 750,000 คนทั่วประเทศนะครับและโรคนี้เนี่ยยังเป็นสาเหตุการตายอันดับที่1ของประชากรไทยทั้งเพศชายและหญิงในปัจจุบันอยู่ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมากนะครับครับวิธีการใช้กับผู้ป่วยเนี่ยใช้ยังไงฮะหลักการทำงานนะครับเราก็จะใช้เทคนิคของ OpenCV แล้วก็ Image Processing นะครับผมต้องเรียนว่านี่เป็นเทคโนโลยี Eye Tracking System เครื่องแรกของโลกที่ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ภาษาไทยนะครับเรามีการเช็คไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็แล้วตรวจสอบจากฐานข้อมูลของวช.ก็แล้วตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลทั้งประเทศก็แล้วเนี่ยนะครับยังไม่เคยพบว่ามีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนี้มาก่อนในประเทศไทยนะครับและการทำงานของมันก็คือจะใช้เทคนิค OpenCV แล้วก็ Image Processing นะครับจะมีตัวกล้อง HD นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับกล้อง HD เนี่ยจะจับสายตาของผู้ป่วยข้างใดข้างหนึ่งนะครับและผู้ป่วยจะใช้การกระพริบตา2ครั้งนะครับแทนการออกคำสั่งหรือกด Enter ซึ่งเมนูที่ผู้ป่วยสามารถจะเลือกเนี่ยก็จะมีทั้งเมนูคีย์บอร์ดสนทนาสามารถจะพิมพ์ข้อความได้โดยใช้สายตานะครับมีความต้องการของฉันอาการของฉันนะครับอาหารเครื่องดื่มนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจะสื่อสารกับคนรอบข้างสามารถสื่อสารกับแพทย์ผู้ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและทันท่วงทีนะครับรางวัลที่ได้มาเนี่ยมันเป็นรางวัลอะไรบ้างครับโอเคครับเราทำโปรโตไทป์เนี่ยนะครับเสร็จเมื่อเดือนประมาณพฤษภานะครับแล้วก็มีการทดสอบกับผู้ป่วยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปประกวด2เวทีที่ผ่านมาก็ได้รางวัลทั้ง2เวทีนะครับก็จะมีรางวัลรองชนะเลิศประเภท Innotree จาก True Innovation Award 2012นะครับแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับเราก็ไปประกวดรางวัลนวัตกรรมวณิชภาคค้นหาไทยทีเอคูณ2012ของซิป้าที่จัดร่วมกับกระทรวง ICT เราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1มานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ประกวดอีก1เวทีก็คือโครงการเจ้าฟ้า IT ของสมเด็จพระเทพนะครับก็เราก็ผ่านเข้ารอบนะครับก็คิดว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะได้รับรางวัลนี้นะครับถ้าประชาชนสนใจติดต่อได้ยังไงครับคือถ้าสนใจตอนนี้เนี่ยครับเรามีแผนที่จะวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์นะครับประมาณช่วงกลางเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการเทสโปรดักต์แล้วก็product ที่ final เนี่ยออกมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนการทำแพคเกจจิ้งนะครับเราก็สามารถติดต่อผมโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์081นะครับ401-3470นะครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงครับครับมีอะไรจะฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับก็ต้องขอเรียนว่าเรามีความตั้งใจจริงนะครับที่อยากให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีที่มีราคาถูกแล้วก็ของดีเทียบเท่าต่างประเทศนะครับแล้วเราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเมื่อเทียบกับของต่างประเทศเนี่ยคุณภาพของเราทำได้ดีกว่านะครับเราก็อยากให้คนไทยภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ว่านวัตกรรมของคนไทยเพื่อคนไทยเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็ราคาที่เราขายเนี่ยเราขายถูกกว่าการนำเข้าถึง 60% นะครับแล้วก็แผนในการพัฒนาขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะมีพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นระบบการเดาคำศัพท์นะครับระบบการอินเสิร์ตคลิปภาพวิดีโอหรือเสียงเนี่ยผู้ป่วยซึ่งเป็นอัมพาตเนี่ยซึ่งพูดไม่ได้เขียนไม่ได้สามารถนอนอยู่บนเตียงและสามารถจะใช้สายตาในการเข้าไปดูหนังฟังเพลงเข้าอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีปุ่ม Emergency Alert ที่สามารถที่จะมองแล้วก็แล้วก็สามารถจะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรของญาติหรือผู้ดูแลที่เราตั้งค่าไว้ได้เลยนะครับซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราทีมงานของเราจะพัฒนาขั้นต่อไปแล้วเราก็จะไม่หยุดพัฒนาอยู่เพียงแค่นี้นะครับเราอยากจะมอบเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้กับคนไทยในราคาที่ทุกคนสามารถเชื่อเข้าถึงได้ครับอุปกรณ์เซนส์ของเราเนี่ยนะครับหลักการทำงานก็คือว่าจะมีตัวกล้อง HD นะครับในการตรวจจับสายตาข้างใดข้างหนึ่งของผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยจะใช้การกระพริบตา2ครั้งสมมติว่าให้ทีมงานของผมนะครับเป็นผู้ป่วยนะครับเขาก็จะมองไปที่หน้าจอซึ่งหน้าจอเราจะมี4เมนูหลักๆนะครับเช่นว่าจะมีคีย์บอร์ดสนทนาอาการของฉันความต้องการและอาหารเครื่องดื่มนะครับเมื่อตำแหน่งสีปรากฏหยุดที่ตำแหน่งใดนะครับใช้การกระพริบตา2ครั้งแทนการกด Enter โอเคครับสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเราจะเลือกอาการของฉันหมออาจจะถามผู้ป่วยว่าวันนี้เขารู้สึกอาการอย่างไรผู้ป่วยก็บอกไป
ที่อาการของฉันกระพริบตา2ครั้งนะครับก็จะไม่มีเมนูซึ่งจะบอกอาการว่าอาจจะมีทั้งปวดท้องปวดขาปวดแขนขึ้นไส้นะครับเราก็จะสั่งให้หยุดแถวก่อนแล้วสมมติถ้าเราบอกว่าเจ็บคอนะครับเจ็บคอจะอยู่แถวที่2ใช่ไหมฮะเราก็จะสั่งกระพริบตาให้หยุดแถวนะครับจากนั้นมันก็จะเลื่อนทีละปุ่มนะครับเราก็หยุดตอนที่สีฟ้านะครับอยู่ที่เจ็บแขนเห็นไหมฮะก็สามารถจะบอกอาการกับแพทย์ได้แล้วนะครับว่าตอนนี้ผู้ป่วยรู้สึกอย่างไรถ้าจะกลับหน้าเมนูหลักนะครับเพื่อจะไปสู่เมนูอื่นนะครับลองดูว่าเมนูอื่นมีอะไรอีกบ้างนะครับลองไปดูความต้องการนะครับความต้องการเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเมนูย่อยก็จะมีห้องน้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ากิจกรรมหรือคนที่อยากพบนะครับส่วนผู้ป่วยบอกความต้องการที่เป็นกิจกรรมแล้วกันนะครับกิจกรรมก็จะเช่นดูหนังฟังเพลงฟังข่าวดูตลกเล่นเกมนะฮะสมมติถ้าผู้ป่วยบอกว่าอยากจะฟังข่าวนะครับก็คลิกเลือกนะฮะตอนที่ปุ่มสีฟ้าเนี่ยอยู่ที่แถบที่ฟังข่าวแล้วก็พอฟังข่าวปุ๊บก็เลือกเลยนะฮะเห็นไหมครับมันสามารถอินเทอร์แอคทีฟผู้ป่วยสามารถจะใช้งานได้ง่ายทันท่วงทีนะครับลองกลับไปหน้าเมนูหลักนะครับคราวนี้เราจะลองใช้งานเมนูที่ยากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเมนูคีย์บอร์ดสนทนานะครับคีย์บอร์ดสนทนาเนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวเมนูนะฮะจะมีแป้นพยัญชนะทั้งอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเราก็จะออกแบบตัวอักษรคำที่ใช้บ่อยๆเนี่ยจะอยู่หน้าแรกนะครับสมมติว่าจะพิมพ์คำว่าสวัสดีนะครับเราก็หาก่อนว่าสอเสืออยู่แถวไหนนะครับผู้ป่วยที่ใช้งานจนคุ้นชินก็จะรู้ว่าอ๋อสอเสือเนี่ยอยู่แถวที่2นะครับทีเนี้ยสั่งอยู่แถวที่2มันก็จะค่อยๆเลื่อนไปทีละกลุ่มคำแล้วก็ไปหยุดตามพยัญชนะที่ต้องการคือสอเสือเห็นไหมฮะพอพิมพ์สอเสือปุ๊บมันจะขึ้นรออยู่ตรงตำแหน่งมุมด้านขวามือนะครับแล้วก็เลือกวาแหวนครับหลักการเหมือนกันก็คือว่าสั่งให้หยุดแถวก่อนจากแถวก็สั่งให้หยุดทีละกลุ่มคำแล้วก็สั่งให้หยุดทีละพยัญชนะนะครับทีนี้มหาเมฆอากาศครับเมฆอากาศจะอยู่แถวล่างสุดนะครับจะสังเกตว่าผู้ป่วยไม่มีการขยับตัวเลยนะครับปกติผู้ป่วยอัมพาตนะครับเขาไม่สามารถจะขยับตัวหมุนคอหรือว่าเคลื่อนไหวได้อยู่แล้วนะครับทั้งมือและแขนขาพูดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เขาสามารถสื่อสารได้คือการใช้สายตาเท่านั้นนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาหาสอเสือที่เป็นตัวสะกดกันนะครับตอนนี้ได้สอเสือวาแหวนแม่นากาศแล้วนะครับโอเคครับก็เหลือดอเด็กกับสระอีนะครับเป็นวิธีเดียวครับที่จะทำให้ผู้ป่วยที่เขาเคยมีชีวิตอยู่อย่างหมดหวังสิ้นหวังสามารถที่จะกลับมามีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปอย่างมีคุณค่าครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับดอเด็กมาแล้วสุดท้ายถ้าได้สระอีปุ๊บก็จะจบเป็นประโยคนะครับทีนี้ถ้าผู้ป่วยยืนยันว่าข้อความนี้สมบูรณ์แล้วนะครับเขาก็ไปที่ตกลงนะครับข้อความก็จะกระโดดมาที่ด้านซ้ายมันก็จะถูกเก็บล็อกเข้าสู่ประวัติการสนทนาของผู้ป่วยญาติผู้ดูแลหรือแพทย์เนี่ยสามารถกลับมาอ่านได้ว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเคยพิมพ์อะไรไปไว้เมื่อไหร่บ้างนะครับเขาก็สามารถรู้ทันทีถึงความต้องการของผู้ป่วยนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์นี่ผมจะเปิดภาษาอังกฤษให้ดูหน้าภาษาอังกฤษนะฮะโอเคครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยครับครบชุดเนี่ยนะครับประกอบด้วย4ชิ้นส่วนด้วยกันนะครับก็สามารถจะถอดประกอบแยกชิ้นส่วนได้ก็จะมีฐาน4ล้อนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเสาตรงนะครับซึ่งจะมีตัวพอร์ต USB แล้วก็ตัวปลั๊ก3ตานะครับตัวท่านวางโน้ตบุ๊กเนี่ยฮะจะทำด้วยไฮคอมแพคนะครับแล้วก็ตัวส่วนตัวเสาโค้งที่ยึดติดกับมอนิเตอร์ขนาด19นิ้วแล้วก็ยึดด้านหลังด้วยในส่วนของตัวกล้อง HD นะครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยสามารถจะเคลื่อนย้ายได้นะครับวัสดุทำจากเหล็กชุบสีมีความแข็งแรงทนนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยครับสามารถจะปรับองศาได้ตามสภาพการนั่งหรือนอนของผู้ป่วยแล้วมันจะมีระบบการล็อกอัตโนมัตินะครับผู้ป่วยสามารถใช้ในท่านอนก็ได้ท่านั่งก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของมอนิเตอร์ตัวนี้ปกติเวลาการใช้งานเนี่ยครับก็เราจะหันทางนี้แพทย์จะเป็นคนดูแลจะดูในส่วนของหน้าจอมอนิเตอร์ในส่วนของโน้ตบุ๊กผู้ป่วยจะดูในส่วนของมอนิเตอร์หลักนะครับซึ่งทั้ง2หน้าจอนี้จะแสดงผลพร้อมๆกันนะครับซึ่งมันจะสะดวกตรงที่ว่าเวลาไปใช้ลักษณะคล่อมเตียงผู้ป่วยเนี่ยแพทย์จะได้ไม่ต้องเอี้ยวไปดูหน้าจอของผู้ป่วยนะครับเราก็เลยออกแบบมาให้เป็น2จอนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีของเซนที่ทางบริษัทเราพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องแรกของโลกที่เป็นซอฟต์แวร์ภาษาไทยนะครับตัวนี้นะคะก็นับว่ามีประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่ป่วยเป็นอัมพาตนะคะอดใจรอกันอีกนิดเดียวค่ะอีกไม่กี่เดือนนะคะประชาชนทั่วประเทศไทยก็จะได้ใช้กันอย่างแน่นอนค่ะและท่านผู้บริหารท่านนี้ยังบอกกับเราอีกว่าบริษัทของเขายังมีนวัตกรรมใหม่อีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างมากด้วยค่ะจะนำมาเสนอในอีกไม่ช้านี้นะคะและในตอนหน้าค่ะเราจะไปที่บริษัทสุดท้ายที่ได้รับรางวัลจะไปดูกันว่านวัตกรรมของเขานั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างและน่าสนใจอย่างไรบ้างคุณผู้ชมต้องห้ามพลาด
ภาษณ์นะคะในตอนหน้าได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เวลาของรายการ Voice เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะทางรายการของเราก็มีทนายความฝีมือดีรอให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมอยู่และคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาอยากจะร้องเรียนหรือมีเรื่องราวอยากจะนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะทางรายการของเราก็ยินดีที่จะทำตามทุกเรื่องทุกเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ